วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูราดหน้าเปรี้ยวหวานหมี่กรอบใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตสำหรับทอดบะหมี่ลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนจัดใส่บะหมี่ไข่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตสำหรับผัดลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและน้ำมันงาเติมแป้งมันละลายน้ำคนผสมจนเดือดข้นใส่บรอกโคลี่ลวกแครอทลวกข้าวโพดอ่อนต้มสุกและกุ้งลวกคนส่วนผสมจนเดือดทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงจัดมีกรอบใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำราดหน้าเปรี้ยวหวานใส่พร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ